ถูก3งวดติดช่างตัดขนสุนัขนำทองแก้บนตาทองนิ้วราย2เลขเด็ดอีกช่างตัดขนสุนัขนำแหวนทองหนัก1บาทมอบตาทองนิ้วรายวัดดังจอนครปฐมหลังได้โชคถูกหวย3งวดติดแห่2เลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ลุ้นรวยงวดนี้วันที่14 มกราคม 2565ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนางสุวรรณกาขาวอายุ55ปีชาวกทม.เดินทางนำเครื่องเส้นไหว้มาจุดธูปมาบอกกล่าวพร้อมกับนำแหวนทองคำหนัก1บาทมอบให้ตาทองนิ้วรายพร้อมเปิดเผยว่าตนเป็นช่างตัดขนสุนัขวันด็อกโฮมที่ห้างแห่งหนึ่งในบางแคกทม.โดยวันนี้ชวนสามีและลูกๆมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์พร้อมกับนำแหวนทองหนัก1บาทมามอบให้กับตาทองนิ้วรายหลังจากได้โชคได้ลาภนางสุวรรณกล่าวต่อว่าเพราะเคยกล่าวไว้ว่าหากถูกหลายบาทจะนำทองคำแท้มามอบให้กับตาทองซึ่งครั้งแรกที่มาวัดสว่างอารมณ์ได้ขึ้นมาขอกับตาทองโดยทำการแลกเปลี่ยนธนบัตรกลับไปเป็นเงินขวัญถุงแล้วนำเลขท้ายธนบัตรไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าออก3ตัวตรงๆกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อไว้ช่างตัดขนสุนัขนำแหวนทองหนัก1บาทมอบตาทองนิ้วรายวัดดังจอนครปฐมหลังได้โชคถูกหวย3งวดติดช่างตัดขนสุนัขนำแหวนทองหนัก1บาทมอบตาทองนิ้วรายวัดดึงจอนครปฐมหลังได้โชคถูกหวย3งวดติดนางสุวรรณกล่าวอีกว่าครั้งที่2จึงกลับมาแก้บนด้วยทองคำผสมแล้วขอซ้ำอีกโดยมองในอ่างน้ำมนต์เห็นเลขทั้งบอกตาทองว่าหากได้โชคลาภจะกลับมาทำบุญอีกนำทองแท้มาให้ปรากฏว่าเมื่อกลับไปก็ถูกรางวัลอีกและครั้งที่3มาก็ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวจึงนำแหวนทองมามอบให้กับตาทองตามที่ได้บอกกล่าวเอาไว้รวมๆแล้วถูกติดต่อกัน3ครั้งได้เงินมากกว่า 300,000 บาทแล้วนางสุวรรณกล่าวว่าจากการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลถึง3งวดตนคิดว่าคงมีบุญบารมีหรือมีบุญสัมพันธ์กับตาทองและที่วัดสว่างอารมณ์ขอทีไรก็ได้ทุกครั้งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่ก็ยอมรับว่าเวลาเราได้เข้ามากราบไหว้พระที่นี่ถือเป็นที่พึ่งทั้งนี้หลังทำพิธีมอบแหวนให้ตาทองเรียบร้อยจึงไปถวายให้หลวงพ่อแปะเก็บรักษาเมื่อวัดจัดกิจกรรมหล่อพระก็ขอให้นำทองที่มอบให้ไปใส่ในเบ้าหลอมผสมในการหล่อเพื่อต่อบุญให้กับตนด้วยนอกจากนี้แล้วสำหรับผู้ที่เดินทางมาขอโชคลาภกับตาทองนิ้วรายจะต้องก้มมองที่อ่างน้ำมนต์โดยแผงลอตเตอรี่ที่ติดตั้งแผงขายในวัดได้มีตัวเลขในอ่างน้ำมนต์เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าบรรดานักเสี่ยงโชคต่างมาคอยลุ้นกับเลขหยดน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ของตาทองนิ้วรายในงวดนี้บรรดาแผงต่างตีเป็นเลข9 3 7เลข3 2 0เลข32และเลขมงคลวันเกิดหลวงพ่อ81และอายุ64ปีพิมรี่พายปลื้มช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยวให้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ต้องลำบากอีกแล้วพิมรี่พายปลื้มหลังไปช่วยน้องแนนแม่เลี้ยงเดี่ยวให้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเปิดร้านขายไก่ทอดรายได้วันละเป็นพันเลี้ยงลูกได้สบายไม่ต้องลำบากอีกแล้ววันที่15 มกราคม 65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้พิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์คนดังได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องแนนแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงลูกลำพัง2คนโดยคนเล็กมีความพิการทางสมองใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเนื่องจากสามีไปมีหญิงอื่นทำให้เธออยากมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องจากนั้นพิมรี่พายก็ได้ทำร้านไก่ทอดให้ล่าสุดพิมรี่พาย
ได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้าของน้องแนนโดยระบุว่าเวลาผ่านไป3เดือนวันนี้พี่มารีพายให้ทีมงานไปดูน้องแนนไก่ทอดน้องแนนแม่เลี้ยงเดี่ยวแนนเป็นแม่ลูก2คนเล็กมีอาการพิการทางสมองแนนเลี้ยงลูกทั้งวันทั้งคืนโดยอาศัยบ้านญาติอยู่ในห้องเล็กๆแนนไม่มีรายได้เพราะต้องหวังพึ่งเงินจากสามีอย่างเดียวเธออดทนเพื่อลูกๆของเธอทุกอย่างวันหนึ่งเธอจับได้ว่าสามีมีคนอื่นก็ได้แต่อดทนเพราะเป็นห่วงลูกกลัวว่าลูกของเธอทั้งสองคนจะอดแนนร้องไห้ทุกวันและฝันอยากมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงปากท้องครอบครัวของเธอได้เองแนนขอร้านไก่ทอดกับพิมารีพายพิมารีพายจัดให้ตอนนี้ทำให้มีรายได้1,500 บาทต่อวันค่าทั้งเงียบๆหน่อยก็ 1,000 ค่าบางวันก็ 7-800 ค่ารายได้มีเข้ามาไว้ซื้อของมาขายต่อและมีกับข้าวให้ลูกกินทุกวันปัจจุบันน้องแนนขายไก่ทอดได้ดีเธอย้ายมานอนที่ร้านไก่ทอดกับลูกๆและเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความสุขเธอเพิ่งบอกกับพวกเราว่าตอนนี้แนนเลี้ยงตัวเองกับลูกๆได้แล้วค่ะเฮกันลั่นส่องขันน้ำมนต์พิธีขอโชคปู่ขุนจันทร์ขุนเดชอึ้งเลขผลอีกที่ต้นโพเฮกันลั่นชาวบ้านส่องขันน้ำมนต์อาจารย์ทำพิธีขอโชคปู่ขุนจันทร์ขุนเดชอึ้งเลขผลอีกที่ต้นโพเฮียนปรากฏเด่นชัดเอาไปเสี่ยงโชควันที่15มกราคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านได้มาขอพรปู่ขุนเดชปู่ขุนจันทร์และปู่สมิงพรายหรือที่รู้จักกันดีคือต้นโพเฮียนบ้านโคกสว่างหมู่7ตำบลย่านรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือซึ่งอาจารย์เริงยมทูตหมอไสยศาสตร์ชื่อดังของหมู่บ้านได้มาทำพิธีขอโชคที่ศาลดังกล่าวซึ่งวันนี้มีชาวบ้านมาทำพิธีเพียงไม่กี่คนเพราะไม่อยากให้คนมารวมกันขณะที่กำลังทำพิธีอาจารย์เริงได้ขอเลขจากปู่ขุนจันทร์ปู่ขุนเดชและปู่สมิงพรายก่อนหยดน้ำตาเทียนสีแดงลงในขันน้ำมนต์ซึ่งได้เลขทั้งหมด5ตัวคือ8 5 3 9และ7จากนั้นชาวบ้านได้นำมาจับคู่ได้เลข3ตัวคือ9 8 7 3 8 5 8 5 1ส่วนเลข2ตัวคือ3 5 3 8 9 7และ85ขณะเดียวกันทุกสายตาจับจ้องไปที่ซากต้นโพบริเวณด้านบนของต้นโพเหมือนกับมีคนมาบอกว่าเมื่อหญิงชราเดินมาไม่รู้ว่ามาจากไหนจู่ๆมาบอกว่ามีตัวเลขอยู่ที่บนต้นโพว่าจะออกงวดนี้ให้ดูเอาที่หูกับหัวทำให้ทุกคนถึงกับตะลึงมองไปที่ยอดต้นโพก็พบมีเลขปรากฏเป็นสีดำคือเลขที่เห็นเด่นชัดคือเลข5ส่วนตัวบนบางคนว่าเลข3และเลข2บางคนก็ว่าเลข5ส่วนตัวล่างสุดไม่เลข6ก็เลข9บางคนตีเป็นเลข3 5และ29ทุกคนที่มาทำพิธีขอโชคจากปู่ขุนเดชปู่ขุนจันทร์และปู่สมิงพรายเชื่อว่าสิ่งศักดิ์ที่อยู่บริเวณศาลนี้คงโปรดให้โชคลาภกับประชาชนหลังจากที่ศาลแห่งนี้ไม่ได้ทำพิธีมานานเพราะเกรงว่าจะได้ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มางวดนี้จึงจัดให้จะมองเห็นเลขบนต้นโพกันอย่างทั่วหน้า